ในส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการอัปเดตนะครับหรือว่าการเซฟตัวสินค้านะครับตัว product นะครับตัวสินค้าเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลของตัวสินค้าได้นะครับแต่สิ่งที่เราจะไม่เปลี่ยนก็คือในส่วนของID นะครับฉะนั้นตรง ID อาจารย์จะเซฟ property ให้กลายเป็น read only ก่อนนะครับก็คือเราจะไม่ไปแก้ไขมันนะครับในส่วนของ primary key ทีนี้ในปุ่ม save เราจะทำอะไรบ้างนะครับเรา double click ไปที่ปุ่ม save นะครับเราก็จะทำการอัปเดตข้อมูลใช่ไหมครับอัปเดตข้อมูลแล้วทีนี้หลักการของการอัปเดตข้อมูลโดยใช้ Entity Framework ทำยังไงนะจำได้ไหมวิธีการก็คือเราจะต้องค้นหานะครับให้ได้ข้อมูลของสิ่งที่เราต้องการจะอัปเดตนั้นอ่ะขึ้นมาก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยเปลี่ยนแปลงแก้ไขมันแล้วเราค่อยอัปเดตมันลงไปนะครับฉะนั้นเราต้องค้นหาให้เจอก่อนนะครับว่าเราจะอัปเดตข้อมูลตัวไหนนะฉะนั้นตัว ID นะครับเราค้นหาโดยใช้ ID ของสินค้าถูกไหมครับ ID จะอยู่ใน Textbox 12อาจารย์ก็จะใช้ Textbox 12นะครับก็คือ ID มันจะเป็น int นะครับ ID จะเป็น int อาจารย์ก็ประกาศขึ้นมาว่าไอ้ตัว Textbox 12ของอาจารย์นะครับจุด text นะครับเอามาใส่ใน int แต่มันจะใส่ไม่ได้เพราะมันเป็น integer นะครับเราก็จะต้องแปลงจาก string ให้กลายเป็น int ก่อนนะครับดังนั้นข้อมูลที่จะอยู่ใน Textbox 12เนี่ยก็จะมาอยู่ในตัวID นะครับตัว ID จากนั้นเราเอา ID ตัวเนี้ยไปค้นหาในฐานข้อมูลว่าสินค้าชิ้นไหนที่เราจะทำการอัปเดตนะครับฉะนั้นเราก็จะไปค้นหาในฐานข้อมูลก็คือ result นะครับเท่ากับcontext นะครับ context จุด product คำสั่งในการค้นหาใช้อะไรครับใช้ where ใช่ไหมจาน enter ลงมาข้างล่างแล้วกันนะครับ where นะครับเป็น lambda expression นะครับก็เป็น p ตัวแปร p นะครับโดยที่เราจะหาข้อมูลจาก PID นะครับกดผิด PID นะครับเท่ากับ ID ที่เราค้นหามาได้นะครับซึ่งเราอาจจะค้นหามาได้หลายเรคคอร์ดเราก็ทำเหมือนเดิมครับเราก็เอาจุด first เพราะเอาเรคคอร์ดแรกเรคคอร์ดเดียวเอามาแก้ฉะนั้นตรงนี้นะครับเราก็จะค้นหามาเราก็ได้เรคคอร์ดแรกนะครับเรคคอร์ดแรกของ ID นี้มาแก้นะครับวิธีการแก้เราแก้ไงเราก็ทำการอัปเดตครับในเมื่อมันรีเทิร์นออกมามันจะรีเทิร์นเอาเมาส์วางนะครับมันจะรีเทิร์นออกมาเป็นโปรดักต์เห็นไหมครับรีเทิร์นเป็นโปรดักต์แสดงว่าเราก็จะแก้ไขมันได้เช่นตัว result นะครับตัว result เนี่ยจุด ID เราไม่ต้องไปยุ่งเนาะ product name product name เราก็สามารถแก้ได้โดยที่เอาข้อมูลจากตัว textbox 11ถ้าจำไม่ผิด11ใช่ไหม product name คือ textbox 11นะครับเอา textbox 11จุด text มาใส่นะครับ textbox 11จุด text มาใส่ product name นะครับresolve จุด product unit price มั้งใช่ไหมครับอันที่2เนี่ยเป็น unit price package discount โอเค unit price จะเป็น textbox 10นะครับเราดูทีละตัวเราจำไม่ได้หรอกก็จะเป็น textbox 10นะครับ textbox 10จุด text แล้วก็ตัวต่อมานะครับตัว package นะครับ package คือ textbox 9ใช่ไหมครับตัวนี้คือ textbox 9เพื่อความชัวร์แล้วจิ้มดูอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเป็น textbox 9 text นะครับต่อมาครับมีอะไรอีกอ่ะมีตัว is discount ก็คือ textbox 8นะครับ text ไม่ใช่ result นะครับ result จุด is discount นะครับเป็น textbox 8 textbox 8 text นะครับแต่มันตี error 2ตัวนะครับ unit price เป็น decimal ก็ต้องแปลงเป็น decimal ก่อนนะครับ decimal จุด pass นะครับแปลงจากข้อความใน checkbox 10เป็น decimal นะครับแต่อีกกรณีนึงก็คือเป็น boolean นะครับเป็น boolean จุด pass จาก checkbox 8สิตรงนี้ต้องเป็น checkbox 8นะครับ checkbox 8ให้กลายเป็น boolean พอเป็น boolean เสร็จปุ๊บนะครับต่อมาครับตรงซัพพลายเออร์เราก็ใช้โค้ดเดิมครับเราใช้โค้ดเดิมว่าเราต้องเอาข้อมูลนะครับซัพพลายเออร์ ID นะครับซับรีซอลครับโทษทีรีซอลจุดซัพพลายเออร์ ID มีค่าเท่ากับสิ่งที่เราเอามาจากคอมโบบ็อกซ์ปัจจุบันนะครับคอมโบบ็อกซ์1จุด selected item แต่เราได้ไอเทมมาเราก็ต้องเอามาแปลงนะครับเอามาแปลงเป็น combo box นะครับ combo box item แล้วแปลงเสร็จเราต้องเอาค่า value มันออกมาใช่ไหมที่มันเป็น ID นะครับอย่างก็วงเล็บปุ๊บครอบทั้งหมดแล้วก็เอา value มันออกมา
แต่ value เนี่ยมันมีชนิดข้อมูลเป็น string ฉะนั้นอาจารย์ก็จำเป็นที่จะต้องเอาตัววงเล็บมาครอบอีกทีนึงแล้วก็แปลงจาก string ตัวนี้ให้เป็น int นะครับให้กลายเป็น int ก็จะยาวๆหน่อยฉะนั้นข้อมูลที่เราได้มานะครับจบที่ semicolon เราก็จะได้ข้อมูลที่เราต้องการมาแล้วเรียบร้อยตอนนี้อยู่ใน object นะฮะ dissolve เนี่ยเราปรับเปลี่ยนข้อมูลเสร็จแล้วนะครับแล้วทีนี้ทำไงครับวิธีการก็คือเราก็ทำการเซฟสิครับพอเราแก้ไขข้อมูลเสร็จเราก็สั่งเซฟนะครับก็จะเป็น context นะครับจุด save change นะครับ save change ก็คือเรคคอร์ดที่เราได้มาเนี่ยนะครับเราปรับเปลี่ยนข้อมูลตามตรงนี้ละนะครับแล้วเราก็เซฟเหมือนเดิมเราก็มีตัวแปร change มารับนะครับเอาตัวแปร change มารับแล้วก็ทำการโชว์ mbox เหมือนเดิมนะครับสมมติไม่โชว์ mbox ดีกว่าอาจารย์เอาเป็นแบบว่าอาจารย์โชว์ว่าถ้ามันมีการอัปเดตข้อมูลนะครับอัปเดตข้อมูลมากกว่า0นะครับ change มีค่ามากกว่า0เนี่ยให้มันโชว์ข้อความแล้วก็ให้มันโชว์ข้อความถ้ามันไม่อัปเดตมันก็ไม่โชว์นะครับเนี่ยเราเขียนโค้ดแบบนี้ก็ได้ครับโชว์ข้อความว่าเสร็จแล้วอัปเดตโอเคอย่างนี้นะครับอัปเดตโอเคอย่างเงี้ยเราเปลี่ยนข้อความก็ได้เราลองเปลี่ยนใหม่นะครับเสร็จแล้วพอเราอัปเดตเสร็จนะอาจารย์อยากให้มันรีเฟรชด้วยว่าเรากดเซฟปุ๊บนะให้หน้านี้มันรีเฟรชด้วยนะครับจะได้ดูง่ายๆขึ้นไม่ต้องปิดโปรแกรมอาจารย์ก็จะบอกว่าให้ product นะครับ product จุด data source binding source จุด data source ให้มันทำการอัปเดตด้วยอาจารย์ก็จะเป็น context จุด product นะครับจุด tool list ก็คือเสิร์ชให้มันฟิลข้อมูลลงมาใหม่นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับตรงนี้คือการค้นหาสิ่งที่ต้องการจะอัปเดตตรงนี้คือการอัปเดตข้อมูลนะครับตรงนี้คือการเซฟข้อมูลและตรงนี้คือการบอกว่ามันอัปเดตได้หรือไม่นะครับทีนี้รันโปรแกรมครับรันโปรแกรมปุ๊บในตัว product นะครับเราอาจารย์อัปเดตตัวสุดท้ายไอ้เบียร์สิงห์ของอาจารย์เนี่ยนะครับเปลี่ยนราคามันเปลี่ยนราคาเป็น25นะครับ25ดอลลาร์หรือ25บาทไม่รู้แหละแล้วก็กดเซฟครับปุ๊บถ้ามันขึ้นโอเคแสดงว่ามันบันทึกรวมฐานข้อมูลได้นะครับแสดงว่าตรงนี้จาก18จะกลายเป็น25เพราะว่าเราจะรีเฟรชนะครับตรงนี้เรามีคำสั่งรีเฟรชตรงนี้อยู่ก็กดโอเคปุ๊บมันจะเป็น25เห็นไหมครับมันออโต้รีเฟรชแล้วเรียบร้อยนี่ง่ายดีนะครับในการเขียนโค้ดนะครับตรงนี้สังเกตไหมเราไม่ได้ทำการ binding นะเราไม่ได้ทำการ binding พวกนี้นะครับแต่เราเขียนโค้ดเองทั้งหมดนะครับการเขียนโปรแกรมนะครับมันไม่จำเป็นว่าต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะไม่จำเป็นว่าจะต้อง binding ทั้งหมดนะครับหรือต้องเขียนเองทั้งหมดอันไหนที่เราคิดว่าเรา binding ได้แล้วสะดวกใช้วิธีการ binding อันไหนที่เรา binding แล้วมันไม่ยืดหยุ่นเพียงพอหรือไม่ support เพียงพอเราก็ต้องเขียนเป็นโค้ดเอาเป็นเขียนโค้ดคำสั่งเอานะครับฉะนั้นอันนี้จะเป็นตัวอย่างของการ save ข้อมูลนะครับการ save ข้อมูล